สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุ้ยซัพพลายเยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปุ้ยเอาสเต็กมาฝากเพื่อนๆนะคะก็มีทั้งแบบใส่หอมเจียวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นแบบที่ใส่เนยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นใส่เนยเฉยๆนะคะไม่ได้ใส่หอมเจียวนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นฝรั่งค่ะเพื่อนๆมาค่ะนี่ก็เป็นสเต็กที่เราเอาไปย่างในหม้อนะคะในหม้อที่สำหรับย่างนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นมันฝรั่งนะคะที่ปุยเอาไปอบในเตาอบประมาณ30นาทีนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นหอมแดงที่ปุยเอาไปทอดนะคะทอดแล้วก็ใส่เนยลงไปนิดนึงแล้วก็เกลือนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสเต็กที่เราย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะนี่ก็เป็นสเต็กที่เราเอาหอมเจียวที่เราทำไว้นะคะราดลงไปแล้วก็นี่ก็เป็นมันฝรั่งที่เราอบในเตาอบนะคะนี่ค่ะวันนี้เจ๊ปุ้ยสะพ้ายเยอรมันก็พามาทานอาหารฝรั่งกันนะคะวันนี้ค่ะเป็นเมนูที่พ่อบ้านอยากรับประทานก็เลยจัดสรรกันนะคะพอดีเราซื้อเนื้อมาเป็นกิโลนะคะนี้คือเราเป็นมาเป็นก้อนใหญ่ๆเลยแล้วเราก็มาหั่นแช่แข็งไว้นะคะแล้วเราก็อันนี้ที่แบ่งที่ไว้ทำรับประทานวันนี้นะคะส่วนอันก็เป็นของเจ๊ปุ้ยซัพพลายเยอรมันเองค่ะวันนี้ปุ้ยก็ทานแค่นี้นะคะกับเนยค่ะกับเนยนะคะแล้วก็มีมันฝรั่งนะคะหรือว่าใครอยากจะมีซอสมีอะไรก็แล้วแต่นะคะบาร์บีคิวซอสมะเขือเทศหรือว่าจะเป็นมายองเนสกินกับทานกับมันฝรั่งก็ได้นะคะนี่เป็นอบใช้อบไม่ได้ใช้ทอดนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ละค่ะวันนี้อาหารของเราเป็นสเต็กนะคะมาค่ะทุกคนมาทานสเต็กกับเจ๊ปุ้ยซัพพลายเยอรมันกัน